ประวัติอเล็กซ์เรนเดลอเล็กซานเดอร์ไซมอนเรนเดลหรืออเล็กซ์เรนเดลนักแสดงหนุ่มลูกครึ่งไทยอังกฤษที่ต้องขอบอกเลยนะคะว่าแม้ว่าหนุ่มอเล็กซ์จะเข้าวงการมาตั้งแต่ยังเด็กแต่ความฮอตและความโด่งดังของเขาก็ไม่เคยจางหายไปไหนเลยล่าสุดเขาก็มีผลงานละครให้เราได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆกับช่อง3คะ่ะอเล็กซ์เรนเดลมีชื่อจริงว่าอเล็กซานเดอร์ไซมอนเรนเดลนะคะหรือชื่อไทยคือนิรวิทเรนเดลมีชื่อเล่นว่าอเล็กซ์ เขาเกิดเมื่อวันที่9มกราคม2533ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเนื่องจากคุณพ่อเป็นเชฟอยู่ที่นั่นนะคะก็มีพี่ชาย1คนและมีพี่สาวอีก1คนคือไซมอนและโบนิต้าจนอายุได้4ขวบเขาก็เดินทางมาอยู่ที่ประเทศไทยอย่างถาวรค่ะ หนุ่มอเล็กซ์เรนเดลจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนบางกอ,อกพัฒนานะคะส่วนในระดับปริญญาตรีจบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคภาษาอังกฤษค่ะและปัจจุบันกําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทที่คณะสังคมาศาสตร์และมนุษยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล หนุ่มอเล็กซ์เข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ4ขวบนะคะเขาได้ไปเข้าร่วมงาน w e ดดิ้งแฟร์และถูกจับให้เป็นลูกของคู่บ่าวสาวจึงทำให้เขาได้รับการติดต่อไปเทสโฆษณาจากนั้นก็เริ่มมีผลงานโฆษณาเข้ามาเรื่อยๆตามมาด้วยผลงานละครโด,ยผ,รดยผลงานละครเรื่องแรกของหนุ่มอเล็กซ์ก็คือหัวใจและไกปืนเขารับบทเป็นเด็กชายชนะยุทธหลังจากนั้นก็มีผลงานละครให้แฟนๆได้ติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องค่ะ โดยผลงานละครที่ําให้หนุ่มอเล็กซ์เป็นที่รู้จักมากที่สุดคือสุดแต่ใจจะขวายคว้าที่รับบทเป็นพัฒนะและ3หัวใจรับบทเป็นชัด นอกจากนี้ก็ยังมีละครที่หนุ่มอเล็กซ์ได้พลิกบทบาทมาเป็นตัวร้ายให้เราได้ชมกันอีกด้วยนั่นก็คือแรงปรารถนารับบทเป็นผู้วดลนและเรื่องสามีรับบทเป็นรามซึ่งหนุ่มอเล็กซ์ก็ไม่ทําให้แฟนๆผิดหวังค่ะเพราะเขาสามารถตีบทได้แตกทั้ง2ตัวละครเรียกได้ว่าหนุ่มอเล็กซ์เป็นอีกนักแสดงของวงการบันเทิงที่ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะเพราะไม่ว่าจะรับบทไหนเขาก็สามารถแสดงออกมาได้ดีทุกบทบาทจริงๆนอกจากนี้หนุ่มอเล็กซ์นะคะยังมีผลงานเพลงแพ้อ,อากาศกับค่าย i music ซึ่งเพลงนี้อยู่ในอาราบัม c o n v e r g e n จนเลิฟวันกับศิลปินท่านอื่นๆด้วยค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ starcampus.com ด้วยนะคะ